สวัสดีครับทุกท่านเนาะยามบ่ายเนาะพอดีเราไปงานทําบุญมานะครับผมแล้วลืมถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนะครับผมอันนี้เป็นรังไหมพันธุ์พื้นบ้านนะทุกท่านยายกับแม่คัดพันธุ์ไว้ให้แล้วนะครับผมสุกตั้งแต่วันที่13นะทุกท่านอากาศเย็นเนาะจะช้าหน่อยก็จะอีกประมาณ4-5วันถึงจะออกวี่วางไข่นะครับทุกท่านสําหรับท่านใดที่สั่งพันธุ์ใหม่กับหัวคํารอบนี้ไว้เดี๋ยวไข่เสร็จหัวคําจะทําการจัดส่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านที่สั่งเข้ามาใหม่แล้วก็ท่านที่เราจะเคลมให้ด้วยนะครับผมนะครับได้ทุกคักได้ทุกคนนะครับผมอาจจะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่สุกช้านะครับท่านอากาศหนาวเนาะนะครับผมทางสวยงามมากเลยนะครับแม่กับยายดูแลดีนะครับผมตอนลอย ชำรองพันไว้15 กิโลนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวชุดหน้าอีกนะครับทุกท่านนะครับผมพอดีช่วงหนึ่งนั้นหูคําก็วุ่นกับการทอหูทุกท่านเนาะแล้วก็ยังไม่ไปดูที่บ้านยายหลอดแล้วก็ยายท่านอื่นนะครับที่จริงเนี่ยพันใหม่แล้วจะมีหมุนเวียนตลอดแต่พอดีมันวุ่นนะครับหลายๆอย่างเนาะเราก็เลยพักไว้ก่อนนะครับผมนะครับ